ฉบับแรกฉบับแรกกันเลยนะคะเขียนมาบอกว่าดิฉันอายุ50ปีส่วนสามีอายุ52ปีเขาเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีภรรยาน้อยประมาณ 3-4 เดือนดิฉันกับสามีถึงจะได้เจอกันตลอดปี49เนี่ยดิฉันก็เริ่มมีปัญหาประจำเดือนมาแบบขาดๆหายๆไม่มาก็หลายเดือนแล้วปัญหามันมาเกิดตอนช่วงปลายเดือนตุลาคมดิฉันไปหาสามีแล้วมีความสัมพันธ์กันดิฉันไม่ถึงจุดสุดยอดทั้งที่เมื่อก่อนเคยมีความสุขและสามีก็ชื่นชมดิฉันอยู่เสมอเป็นเพราะว่าอายุขนาดนี้หรือเปล่าคะความรู้สึกทางเพศก็เปลี่ยนไปไม่สบายใจกลัวสามีไม่รักที่เราให้ความสุขเขาไม่เต็มที่แล้วภรรยาน้อยก็อายุเพิ่ง41ปี มีวิธีไหนไหมคะจะทำให้ดิฉันกลับมาเรื่องความรู้สึกเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วก็ไปตามวัยนะครับคือถ้าอายุ50กว่านี่ก็จริงๆหลายๆคนเนี่ยจริงๆตั้งแต่45 48อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเข้าสู่ช่วงภาวะที่ประจำเดือนใกล้จะหมดตอนนี้ถ้าว่าเริ่มกระปริบกระปรอยก็แสดงว่าใกล้ๆจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่ประจำเดือนจะหมดก็แสดงถึงเรื่องของฮอร์โมนเพศซึ่งลดต่ำลงนั้นก็อาจจะมีผลในเรื่องของเวลาที่มีเพศสัมพันธ์แล้วอาจจะไม่ถึงจุดสุดยอดก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะผู้หญิงอาจจะค่อนข้างกังวลนิดนึงกลัวว่าจะปฏิบัติกิจของการเป็นภรรยาที่ดีไม่ได้นะครับจริงๆตรงนี้มันก็มีหนทางแก้ไขได้อย่างเช่นว่าแนะนำนะครับว่าอันที่หนึ่งก็น่าจะไปปรึกษากับคุณหมอทางด้านสูตินรีเวชด้วยที่จะลองคุยดูว่าการที่เราไม่ค่อยมีความรู้สึกทางเพศตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีผลต่อเรื่องของครอบครัวอะไรก็ได้เพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการรับประทานยาเสริมอะไรหรือเปล่าหรือว่าเจาะฮอร์โมนใช่ไหมคะถ้าจำเป็นต้องใช้ครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการที่สามีมีอีกคนนึงก็รู้สึกว่ามันมีการต้องแข่งขันกันอยู่คอมเพทิชันมีคู่แข่งทีนี้ถ้าไปเปรียบเทียบว่าสามีจะไม่รักเราด้วยสาเหตุที่ว่าผู้หญิงอีกคนนึงให้ความสุขมากกว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนเขาเจ้าตัวเองเขาก็ยอมรับว่าสามีมีภรรยาอีกคนนึงนะครับแต่ว่าการที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่ประกอบด้วยเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวเพราะนั้นความดีหรือว่าความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันเนี่ยถึงแม้สามีจะมีภรรยาอีกคนนึงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าภรรยาคนแรกจะไม่ดีก็ได้เพราะนั้นเขาก็พูดเองว่าที่ผ่านมาเขากับสามีก็มีความสุขกันอยู่เพราะนั้นตรงประเด็นนี้ก็ต้องดูว่าความดีที่เขารักเราที่มีความสุขกันอยู่นี่คืออะไรนะครับประเด็นเหล่านั้นก็ยังน่าจะทำให้เรายังภาคภูมิใจได้อยู่ส่วนเรื่องทางร่างกายนี่มันสามารถแก้ไขได้ท่านนี้คือไปกังวลแทนสามีด้วยนะคะคือจริงๆที่ตัวเองไม่ถึงจุดสุดยอดนี่ไม่กังวลเท่าไหร่กังวลว่าการไม่ถึงจุดสุดยอดตัวเองจะทำให้ไม่สมบูรณ์สำหรับสามีอันนี้คือเหมือนกับไปคิดแทนผมจริงๆมันเป็นเรื่องต้องกังวลมากขนาดนั้นไหมคะสมมติถ้าสมมติสามียังปฏิบัติกิจได้ตามปกติเนี่ยค่ะคือผู้หญิงก็จะเป็นเพศที่ค่อนข้างจะคล้ายๆยอมซะทุกอย่างนะครับเห็นอกเห็นใจสามีจะเป็นยังไงบ้างจะพึงพอใจหรือเปล่าแต่ว่าฉันจะเป็นยังไงฉันก็ไม่ค่อยมองถึงตัวเองสักเท่าไหร่จริงๆแล้วบางทีผู้ชายเขาสามารถปฏิบัติภารกิจได้จนถึงจุดสุดยอดได้เนี่ยเขาคงมีความสุขแล้วล่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าสามีที่เข้าใจภรรยาหรือว่าใส่ใจภรรยามากกว่านั้นเนี่ยเขาอาจจะมาสนใจว่าภรรยาถึงหรือเปล่าแต่ถ้าภรรยาไม่ถึงจุดสุดยอดเนี่ยสามีหลายๆคนก็สามารถมีความสุขได้อยู่แล้วในระดับนึงนะครับเพราะนั้นคงไม่ต้องไปกังวลมากนักแต่ว่าเราก็ถ้าเกิดว่าบ่อยๆครั้งเข้าเนี่ยเราเองก็อยากจะถึงจุดสุดยอดแล้วมีความสุขด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องปรึกษากับคุณหมออย่างที่บอกนะครับเอาครับ